แคทอาทิตยาหรือว่าผู้กองแคทนักร้องสาวก็ได้ออกมาร่ายยาวชี้แจงปมรับราชการตำรวจแล้วเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงอย่างรวดเร็วจนเกิดกระแสดราม่าโดยระบุไว้ว่าจากประเด็นที่แคทได้โพสต์ภาพที่ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับราชการของแคทไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือว่าไปกระทำสิ่งใดๆเพื่อไปกระทบจิตใจเพื่อนๆพี่ๆข้าราชการตำรวจและก็ทุกฝ่ายแต่อย่างใดในการนี้แคทก็กราบขอโทษอย่างสูงที่กระทำดังกล่าวโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองท้ายนี้เมื่อแคทได้รับโอกาสในการทำงานขอสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและก็อย่างดีที่สุดซึ่งต่อมาล่าสุดเจ้าตัวก็ได้รบภาพถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ในวันประดับดาวบนบ่าที่เป็นประเด็นออกไปหมดทั้งจาก Facebook แล้วก็ IG แล้วนอกจากนี้จากการตรวจสอบแคทอาทิตยาก็ยังรบภาพของตัวเองในชุดเครื่องแบบตำรวจออกไปเกือบหมดแล้วทั้ง2เพจฟอร์มแต่เรื่องนี้ก็ยังมีวัยทำให้ชาวคณะทัวร์ก็ยังคงคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆของเจ้าตัวว่าแต่ก็รบไม่ได้ช่วยให้ลืมดังแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะอดีตลบได้แต่แค่ทันเป็นต้น